ค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันค่ะโดยไม่มีวาระการประชุมใดที่เป็นพิเศษค่ะกับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมบันทึกเทปรายการสาพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะมีการออกอากาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในช่วงค่ำเนื่องจากวันนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อพบปะประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆขณะความเคลื่อนไหวอื่นที่น่าสนใจนั้นนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนหรือกพม.ซึ่งก่อนการประชุมนั้นนะคะก็ได้ปฏิเสธตอบถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ออกมาเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้ออกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแต่กกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งไม่ใช่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หรือคณะรัฐมนตรีเหมือนที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข่าววันนี้ว่าไม่ทราบค่ะส่วนกรณีที่นายสมชัยนะคะแสดงความคิดเห็นว่าทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายมีความอ่อนด้อยเป็นฝ่ายให้ข้อมูลที่ผิดพลาดควรใช้มาตรา44ปลดหน่วยงานดังกล่าวออกไปและส่วนตัวนะคะก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนั้นนายวิษณุก็ระบุเพียงสั้นๆว่าขอขอบคุณนอกจากนี้ที่บริเวณสำนักงานกพ.ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายสังวรพุ่มเทียนประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนพร้อมด้วยกลุ่มสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆกว่า20องค์กรหรือกว่า 1,700 คนนะคะก็เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอพร้อมขอให้ระงับหรือชะลอการโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายหลักของบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนที่ดำเนินการขัดต่อกฎหมายและขัดต่อมติครม.จนกว่าจะเกิดความชัดเจนและควรเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับโครงสร้างหรือโครงข่ายของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐและประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศรวมทั้งคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้ค่ะนันทวัฒน์ทัพเพียวถ่ายภาพนำอ้อยขอเข็นกลางทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ